สิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือถ้าเราเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้เร็วเกินไปหากนำเชื้อโควิดเข้ามาด้วยทุกอย่างที่เราทำมาได้ดีทั้งหมดจะเสียเปล่านะครับแล้วเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ปิดทุกอย่างอีกครั้งซึ่งนั่นก็จะเป็นหายนะอย่างแท้จริงสำหรับทุกคนในประเทศมีเคสใหม่ขึ้นมา3รายครับเป็นทั้ง3รายนี้อยู่ในสเตทควอรันทีนก็คือสถานกักกันที่รัฐจัดให้นะครับผู้ป่วยยืนยันสะสมยอดรวมก็เป็น 3,045 รายนะครับหายแล้วเพิ่มขึ้น1รายรวมเป็น 2,929 รายแล้วก็โชคดีครับวันนี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มก็เป็น0รายนะครับเคลียร์31เนี่ยเคลียร์ปลดล็อกเลยปั๊บนะฮะวันที่1เรารู้แล้วเรารู้หน้าไพ่แล้วว่าไอ้ปลดล็อกสถานบันเทิงสถานบริการคาราโอเกะต่างๆเนี่ยนะฮะเราเห็นละว่ามันเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างเราควรจะเปิดเด็กหรือยังเด็กจะเรียนปกติไม่เรียนปกตินอกประเทศจะทำยังไงต่อไปเราจะรู้ทันทีเลยเราจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาได้ทันทีถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันปรากฏว่าฟูขึ้นมาก็ปิดเป็นจุดๆนะฮะสมมติว่าร้านกอไก่มันแพร่ระบาดก็ปิดร้านกอไก่ก็ตามหางนะครับไม่จำเป็นต้องปิดทั้งประเทศอีกต่อไปเพราะโควิด-19 มันมาจากนอกประเทศไม่ได้มาจากในประเทศนะครับนั่นหมายความว่าการบ้านใหญ่ของเราที่บอกทำในประเทศที่ว่ายากนะนอกประเทศมันยากยิ่งกว่าเพราะมันเป็นต้นต่อไงนะฮะนั่นเป็นที่มาของการต้องคงพรกฉุกเฉินไว้อันนี้คือส่วนสำคัญนะต้องรู้ต้องคงพรกฉุกเฉินไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวเข้ามาว่ากันตอนนี้เขาถึงต้องเขาประกาศแล้วถึงวันที่30มิถุนายนนี่ถูกต้องแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องโควิด-19ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการออกพรกมา3ฉบับเพื่อที่จะเอากฎหมายนี้ไปทำการเยียวยานะครับประชาชนที่รับความทุกข์ร้อนจากโควิด-19เพื่อใช้บังการมีการบังคับใช้เป็นกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการอภิปรายเพื่อที่จะกำหนดให้รัฐบาลจะต้องทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ขวางเรื่องของพรก.กู้ยืมหรือพรก.เยียวยาซึ่งจะประกาศเป็นกฎหมายทั้ง3ฉบับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะว่าปรากฏการณ์ตลอดทั้งวันวันนี้ตกลงรัฐบาลเขาเอาอย่างไรโควิด-19สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างในเชิงปรากฏการณ์วิกฤตโควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงไม่เพียงเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ยังเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนอย่างรุนแรงในด้านสาธารณสุขประเทศไทยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีและรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศในโลกผมรู้สึกทึ่งนะครับกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั้งแพทย์พยาบาลพนักงานส่วนงานต่างๆในสถานพยาบาลอสมทั่วประเทศรวมถึงบุคลากรในภาคส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งพนักงานทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญนะครับตลอดจนการให้ความร่วมมือและการมีวินัยของคนไทยทุกคนทั้งการหมั่นล้างมืออยู่เสมอและการใส่หน้ากากโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนในบางประเทศแต่คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจนเราประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเราควรภูมิใจนะครับในความสำเร็จของประเทศไทยของเราอย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นั่นคือวิกฤตในเรื่องของการขาดรายได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพี่น้องประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการกับวิกฤตเรื่องปากท้องผมได้เดินทางไปพบกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวของผมเองในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเน้นสมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กและคนทำมาหากินทั่วประเทศเป็นสมาคมที่ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้พบปะมาก่อนแต่ผมรู้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่เจ็บปวดมากที่สุดจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นการที่ผมไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆด้วยตัวเองนั้นโดยขอให้ทุกท่านได้เล่าความเดือดร้อนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆให้ผมทราบเพราะผมต้องการรับฟังโดยตรงเพื่อเข้าใจความเดือดร้อนที่แท้จริงที่เกิดขึ้นโดยเป้าหมายของผมก็คือหาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้าที่จะสามารถทำได้ทันทีเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก่อน
ซึ่งผมก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆการไปพบสมาคมภาคธุรกิจยังทำให้ผมได้รับกำลังใจกลับมาด้วยเมื่อผมได้เห็นว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าจะต้องทำอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเองและสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเขาเหล่านั้นมีความรักความห่วงใยประเทศเขาไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเองแต่เขายังได้นำเสนอสิ่งที่จะดีสำหรับประเทศชาติด้วยวันนี้ผมขอรายงานผลที่ได้รับจากการไปพบปะหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆมีหลายอย่างนะครับที่ผมได้สั่งการให้พิจารณาให้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและอีกหลายอย่างที่ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นในประการแรกผมได้สั่งการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นนโยบายกำหนดโควต้าของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ตั้งไว้แล้วในการไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆในท้องถิ่นต่างๆทั้งนี้พิจารณาให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมายนั่นก็หมายความว่าเงินจะถูกกระจายออกไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจรากหญ้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลุ่ม SME ทั่วประเทศโดยต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองตามกฎหมายและจะต้องจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับอย่างเช่นเดียวกันกับที่เราทำไปแล้วคือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมและเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผมสั่งการนี้เกิดขึ้นจริงผมจะติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยผมได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐทำรายงานให้ผมรับทราบตอนสิ้นปีนอกจากนั้นผมอยากจะขอความร่วมมือจากบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆหากท่านต้องการซื้อของหรือใช้บริการอะไรขอให้ท่านช่วยกันสั่งซื้อของและใช้บริการจากผู้ประกอบการ SME ด้วยในประเทศของเรานะครับเนื่องจากกลุ่ม SME ได้มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องมากกว่า14ล้านคนทั่วประเทศแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยประการที่2ผลจากการหารือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยผมได้รับทราบว่าสถานที่ค้าขายต่างๆรวมทั้งศูนย์การค้าห้างร้านต่างต้องการให้รีบเปิดสถานที่ค้าขายโดยเร็วที่สุดเพื่อจะกลับมาทำมาหากินกันได้อีกครั้งโดยตัวแทนของภาคธุรกิจได้เล่าถึงวิธีการและความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ห้างร้านต่างๆได้เตรียมการกันไว้อย่างเข้มงวดก็ทำให้ผมสบายใจในระดับหนึ่งและทำให้ผมได้สั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของการเริ่มเปิดห้างร้านต่างๆได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมขอขอบคุณสำหรับการลงทุนและความเข้มงวดที่ทุกคนพยายามช่วยกันดูแลรักษาสุขอนามัยให้ได้อย่างเหมาะสมประการที่3ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งได้บอกกับผมชัดเจนว่าต้องการให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วประเด็นนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมรับทราบและเข้าใจความต้องการของท่านซึ่งผมจะดำเนินการตามที่ท่านเสนอเมื่อผมเห็นว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิดได้ลดลงไปอยู่ในระดับที่เราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือถ้าเราเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยได้เร็วเกินไปหากนำเชื้อโควิดเข้ามาด้วยทุกอย่างที่เราทำมาได้ดีทั้งหมดจะเสียเปล่านะครับแล้วเราจะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ปิดทุกอย่างอีกครั้งซึ่งนั่นก็จะเป็นหายนะอย่างแท้จริงสำหรับทุกคนในประเทศนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหาจุดสมดุลของการดูแลเรื่องสาธารณสุขและการช่วยเหลือเรื่องทำมาหากินของประชาชนผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมนึกถึงพี่น้องนับล้านคนที่ต้องพึ่งพาหารายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอยู่ตลอดโดยจะเริ่มจากการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้ในเร็วๆนี้ประการที่4ผมได้สั่งการและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่แล้วสำหรับการจัดประชุมสัมมนาขอให้ออกไปใช้ในสถานที่หรือโรงแรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศผมเชื่อมั่นว่านี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในภาคส่วนที่รับผลกระทบหนักที่สุดโดยผมได้กำชับด้วยว่าขอให้เลือกใช้โรงแรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดอีกด้วยนะครับประการที่5จากการหารือกับสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้รับทราบว่ามีแรงงานในบางภาคธุรกิจและในบางพื้นที่ซึ่งนายจ้างจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว
แต่แรงงานยังไม่รับเงินชดเชยประกันสังคมอาจจะด้วยปัญหาความไม่ชัดเจนในวิธีการพิจารณาและวิธีปฏิบัติผมได้สั่งการทำให้เกิดความชัดเจนผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแรงงานก็ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งบางเรื่องผมได้สั่งการไปแล้วและเริ่มเกิดการปฏิบัติขึ้นแล้วนะครับในส่วนของระดับนโยบายและสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาตลอดจนการหาวิธีการที่เหมาะสมโดยจะต้องยึดหลักกฎหมายทั้งกฎหมายสากลและกฎหมายในประเทศสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าการเดินทางไปพบปะสมาคมภาคธุรกิจต่างๆทำให้ผมได้พบกับบุคคลที่น่าประทับใจหลายท่านซึ่งผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนสำคัญของทีมประเทศไทยของเราสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือการที่ท่านทั้งหลายไม่เพียงมีความห่วงใยในภาคธุรกิจของตัวเองแต่ทุกท่านยังมีความห่วงใยต่อประเทศชาติด้วยนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอบคุณครับมีเคสใหม่ขึ้นมา3รายครับเป็นทั้ง3รายนี้อยู่ในสเตทควอรันทีนก็คือสถานกักกันที่รัฐจัดให้นะครับผู้ป่วยยืนยันสะสมยอดรวมก็เป็น 3,045 รายนะครับหายแล้วเพิ่มขึ้น1รายรวมเป็น 2,929 รายแล้วก็โชคดีครับวันนี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มก็เป็น0รายนะครับทำให้ยอดรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่59รายนะครับแต่ทำไมเรายังไม่ยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉินอีกให้ประชาชนได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกลับไปทำงานทำมาหากินได้ตามปกติอะค่ะครับผมก็ขอตอบในฐานะส่วนของทางด้านตอนคำตอบแรกตอบในฐานะที่ผมเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับก่อนการมีพรกฉุกเฉินเนี่ยเราใช้พรกโรคติดต่ออย่างเดียวเนี่ยนะครับตอนแรกที่ทำงานโอ้โหมันมีการต้องทำงานข้ามกระทรวงกันเราคุยกันในเฉพาะในกระทรวงเฉพาะอะไรทั้งหลายนี่พอได้นะครับแต่พอบอกว่าจะต้องไปคุมที่ด่านนู้นต้องไปคุมคนไม่ให้เข้ามาเพราะว่าตอนแรกเชื้อโรคนี่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะช่วงแรกต้องไปนั่งเฝ้าสนามบินการประชุมสั่งการโดยทางกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ทำได้นะแต่ว่าไม่ได้ดีครับแตกต่างกันจากช่วงหลังพอมีการประกาศเป็นพรกฉุกเฉินกฎหมายของทางด้านพรบควบคุมโรคเนี่ยเป็นแค่โรคติดต่อนี่เป็นแค่หนึ่งในนั้นเองต้องเอากฎหมายอื่นๆมารวมกันอีกประมาณสัก40กว่าฉบับที่ตามที่ท่านรองนายกวิษณุเครืองามท่านได้กล่าวไว้แล้วทำให้เห็นการบูรณาการกันตอนนั้นถ้าท่านจำได้นะครับช่วงแรกนี่คือเรื่องของการคุมโรคยังต้องไปคุมเรื่องคมนาคมไปคุมเรื่องของเส้นทางเข้าโดยผ่านทางกลาโหมและมหาดไทยไปคุมเรื่องของคนที่อยู่ที่ตม.ไปคุมเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขต้องไปประชุมกันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีหน่วยงานต่างๆมาประชุมกันเนี่ยจะต้องมีคนลีดนำหนึ่งคนที่เราบอกว่าเป็นสปม.นะครับศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นมาแล้วก็มีคนที่ลีดนำนะครับขึ้นมาตรงนี้ถึงได้เกิดภาพนี้ขึ้นมาเราคงได้เห็นปรากฏการณ์และสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันล่าสุดก็นักวิจารณ์ในสหรัฐอเมริกาก็ยกย่องให้ประเทศไทยเป็น1อันดับ1ใน5ของโลกนะครับที่สามารถแก้ปัญหาโควิด-19 ได้อย่างมีระบบแล้วก็อารยะประเทศชมเชยว่าประเทศไทยเป็นอันดับ1นะครับของโลกเลยทีเดียวฮะเป็น5ประเทศต้นๆที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหทุกคนคิดว่าไปไม่รอดแก้ไขปัญหาไม่ได้เจ๊งแน่ๆนะครับตอนนี้ก็มีการต่อพรกฉุกเฉินอย่างที่ผมเรียนไว้ฮะมีความจำเป็นเพราะว่าเฟส2เฟส3พอถึงแม้ว่าในเดือนพฤษภาคมนะผ่านไปเดือนมิถุนาคมมิถุนายนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมิถุนาพฤษภาเป็นเรื่องไปในประเทศมิถุนาเป็นเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะว่ามันยากที่สุดนะฮะ
จำเป็นจะต้องคงมีพรกฉุกเฉินอยู่ต่อไปเพื่อเพราะโควิด-19 มันมาจากนอกประเทศไม่ใช่มาจากในประเทศนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแก้ภายในประเทศให้เสร็จก่อนเอาของง่ายก่อนแล้วจะได้ก็มาเข้าคำของยากนอกประเทศแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือฝ่ายค้านฮะก็ขวางพรกเยียวยาจับ40 60สสถล่มนะอนุทินลั่นจะไม่ยอมให้ผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับนายอนุทินนายสุทินคลังแสงฮะเป็นประธานพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แถลงนะครับว่าพรรคร่วมภาค6พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับจะพิจารณาพระกำหนดพิจารณาเรื่องกฎหมายแต่สามารถอภิปรายโยงถึงพระราชกำหนดฉบับอื่นได้เท่าที่จำเป็นนะครับโดยพรรคร่วมรัฐบาลใช้สิทธิอภิปรายทุกพรรคนะครับเวลา60ถึงประมาณ60ถึง65คนโดยแบ่งปันพรรคเพื่อไทย35พรรคก้าวไกล15คนส่วนที่เหลือลดหลั่นมาไปตามสัดส่วนของส.ส.และแต่ละพรรคนะครับอนุทินกล่าวว่านอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังคงยืนยันว่าหากนะครับจะให้ฝ่ายค้านได้เห็นความชอบในพระราชกำหนดเห็นชอบพระกำหนดก็ต้องมีเงื่อนไขบางประการโดยรัฐบาลไม่ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับใช้เงินและเสนอต่อสภาจึงจำเป็นจะต้องให้รัฐบาลรับปากต่อสภาได้หรือไม่ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการนะครับวิสามันเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้เงินพร้อมทั้งการที่รัฐบาลรับปากว่าจะทำรายงานการใช้เงินกู้ก่อนมาเสนอสภาเดือนละครั้งนะฮะเราไม่ยอมให้พรบผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างแน่นอนรัฐบาลต้องตอบรายละเอียดต่อสภาว่าเอาเงินไปใช้อะไรบ้างถ้าตอบและสัญญาต่อสภาก็จะถือว่าเป็นความคำมั่นอย่างหนึ่งก็พูดแบบนั้นนะครับผมเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนนะไอ้พรบไอ้พรกที่ว่าเนี่ยพรกเงินกู้เนี่ยกู้อะไรนะครับกู้เงินของประชาชนเนี่ยออกอะไรออกเป็นพันธบัตรนี่ไงเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเยียวยามาจ่ายท่านผู้ชมมาจ่ายหุ้นส่วนนี่ไงนะที่หยุดพักงานในเรื่องของโควิด-19 นี่ไงแล้วอีกฉบับนึงเป็นเรื่องอะไรก็เป็นการโยกเงินไงพรกเงินกู้แล้วก็มีเรื่องของการโยกเงินมาเขาทำเป็นทั้งหมด3ฉบับนะครับโยกเงินมาจากไหนจากกระทรวงต่างๆข้ามมานะก็เป็นพรบชุดเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะพรกเงินกู้เนี่ยที่จะออกเป็นพันธบัตรซึ่งตัวนี้ออกไปแล้วนะฝ่ายค้านก็ได้ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีการมาธิการเข้ามาทำการตรวจสอบถามในฐานะประชาชนดีไหมก็ดีจะได้ตรวจสอบล่าสุดรัฐบาลเต้นไหมรัฐบาลก็เต้นรัฐบาลเตรียมพร้อมอย่างไรได้มีการนำสิ่งรัฐบาลต้องทำเนี่ยนะครับว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็มีการประชุมนะครับแล้วบอกว่าวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะต้องชี้แจงต่อสภาแล้วก็จะต้องให้คำมั่นต่อสภานะฝ่ายค้านก็บอกว่าให้ผ่านแหละไม่ผ่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นพรกไม่เป็นพรบนะครับมันออกไปแล้วมันออกโดยกฎหมายเป็นรัฐบาลไปแล้วนั่นหมายว่ารัฐบาลจะต้องสัญญาว่าจะต้องมาชี้แจงนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลก็จะต้องมาชี้แจงนะจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบนะตอนนี้ผมทราบว่ามีคนพยายามจะขอแบ่งเค้กก้อนนี้ซึ่งเป็นเงินเยียวยาเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะผมเรียนท่านผู้ชมมาเรียนหุ้นส่วนนะเงินเหล่านี้เป็นเงินภาษีที่ต้องกู้ยืมมากู้ยืมมาจากไหนกู้ยืมมาจากประชาชนทำเป็นอะไรเป็นพันธบัตรไม่ต้องไปกู้ยืมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ไม่ต้องไปกู้ยืมญี่ปุ่นทำเป็นพันธบัตรตอนนี้ออกมาแล้ว 50,000 ล้านระยะเวลาชุดแรกเนี่ย 4-5 วัน4วันนะหมดเกลี้ยงเลยแป๊บเดียวนะประชาชนพร้อมซื้อเจ้าสัวต่างๆพร้อมสนับสนุนนะจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนท่านผู้ชมเรียนหุ้นส่วนไว้บอกว่าการไปเจอเจ้าสัวนักธนาคารนักธุรกิจต่างๆพ่อค้าประชาชนสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเบรนสตอร์มแล้วขอให้เขามาช่วยซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังก็มีการออกพันธบัตรชุดแรกออกมาแป๊บเดียว 3-4 วันเกลี้ยงนะฮะซึ่งเราต้องทำแบบนี้ถ้า 50,000 ล้านทำแบบนี้ก็ต้องใช้อยู่ประมาณ10ครั้งถ้าคิดก๊อกละ 50,000 50,000 50,000 นะฮะนั่นหมายความว่าต้องใช้ประมาณ 5-10 ครั้ง 10 ถึง 15 10 ถึง 20 ครั้งถึง 10 ถึง 20 ก้อนถึงจะได้1ล้านล้านนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งฝ่ายค้านก็จะมีการตรวจสอบเรื่องพรกฉุกเฉิน
นะครับพรกฉุกเฉินเป็นยังไงผมเคยเรียนย้ำนะว่าพรกฉุกเฉินต้องมีการประกาศใช้จริงๆใช้พรกความมั่นคงก็ได้รัฐบาลตัดสินใจใช้พรกฉุกเฉินพอใช้พรกฉุกเฉินตามหลักยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเนี่ยนะครับซึ่งมี3 ยุทธวิธีฮะป้องปรามเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมีความจำเป็น3 ส่วนนะครับต้องใช้เพื่ออะไรรวบอำนาจเพราะกฎหมายแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้กันเนี่ยมันไม่สามารถรวบอำนาจและกฎหมายด้านสาธารณสุขมันไปอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะแล้วก็กระทรวงอื่นๆต้องใช้กันอำนาจกระทรวงนั้นอำนาจกระทรวงนี้ที่เนี่ยเขาชี้แจงถูกต้องแล้วนะครับผมจะบอกให้ต้องรวบอำนาจรวมไว้ที่เดียวเพื่อสะดวกง่ายในการสั่งการและสามารถปฏิบัติในทิศทางเดียวกันประชาชนก็เข้าใจและก็เปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนี้ก็ทำอย่างเป็นระบบละถูกต้องละนะครับส่วนเรื่องการผ่อนปรนล็อกดาวน์ในเฟสที่3นะครับเขาบอกว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเปิดเฟสล็อกดาวน์ในเฟสที่3ต่อไปต่างๆเนี่ยผมเรียนย้ำนะเดือนพฤษภาคมต้องจบนะครับต้องจบภายในประเทศทำไมอ่ะต้องจบภายในประเทศตามรถแบบนอกประเทศเนี่ยที่เราทำมาเนี่ย1ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ในช่วงเมษายนเพื่อสร้างจิตสำนึกปลูกฝังทางความคิดและฝังเข้าสู่อุดมการณ์จากด้านเดือนพฤษภาเรามาเคลียร์ภายในประเทศนะครับเคลียร์ภายในประเทศให้จบสถานบันเทิงสถานบริการต้องเคลียร์ให้จบนะครับภายในประเทศจากนั้นเดือนมิถุนายนนะครับก็เข้าสู่กระบวนการนอกประเทศจากมิถุนายนปุ๊บ1กรกฎาคมเราหนีพ้นต้องเปิดเรียนเห็นมั้ยฮะเราตรวจเสียงเราจะมาเอามาบางคนถามตรงไหนต้องต่อพรกฉุกเฉินคือโควิด-19 เนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกประเทศไม่ใช่ปัจจัยภายในประเทศตอนนี้เราต้องเคลียร์ภายในประเทศก่อนเราปิดไม่เข้าให้ออกเนี่ยนะฮะเฉพาะต่างประเทศเนี่ยคนไทยที่เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มป่วยอีกแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าถึงแม้มากักโรคดีนะป่วยแต่อยู่ในที่สถานที่กักโรคแล้วก็มาเป็นหมื่นคนน่ะแปะเป็นเกือบแสนคนน่ะจะเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีรถแบบตามเวลาหมอจะให้ลากยาวเฟส3เฟส4นู่นไปนู่นนะปลายมิถุนายนก็หมายความว่าถ้าเปิดตอนนั้นนอกประเทศก็เปิดก็เสี่ยงเด็กก็เสี่ยงที่จะป่วยโควิด-19 เพราะจะมีการเปิดเทอมบางโรงเรียนต้องเรียนออนไลน์บางโรงเรียนนะครับไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้อันเนี้ยเป็นปัญหานะครับซึ่งเด็กมันไม่เหมือนผู้ใหญ่นะเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้โดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับเด็กอนุบาลมันคุมลำบากเลยเราก็ไม่อยากให้ลูกไปเสี่ยงนั่นหมายความว่าถ้าเดินหลักตอนนี้ได้แม่นยำนะปัญหาจะไม่เกิดขึ้นคือเดือนพฤษภาคลายล็อกดาวน์ให้หมดเลิกเคอร์ฟิวไปซะนะฮะจากนั้นเข้าสู่กระบวนการมิถุนาปุ๊บเราต้องมาเล่นละนอกประเทศเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยๆเคลียร์ประเทศที่ไม่เสี่ยงเดี๋ยวมาว่ากันเอาเขาเคลียร์ในประเทศให้จบก่อนพอเคลียร์ในประเทศให้จบในเฟส3เนี่ยนะครับจะส่งผลทำให้เราเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดเราจะมีเวลาเห็นหน้าไพ่กี่วันตามรถแมพเราจะมีเวลาเห็นหน้าไพ่อยู่ประมาณ15 วันนะครับนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเลยเคลียร์31เนี่ยเคลียร์ปลดล็อกเลยปั๊บนะฮะวันที่1เรารู้แล้วเรารู้หน้าไพ่แล้วว่าไอ้ปลดล็อกสถานบันเทิงสถานบริการคาราโอเกะต่างๆเนี่ยนะฮะเราเห็นละว่ามันเสี่ยงมันเป็นยังไงบ้างเราควรจะเปิดเด็กหรือยังเด็กจะเรียนปกติไม่เรียนปกตินอกประเทศจะทำยังไงต่อไปเราจะรู้ทันทีเลยเราจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาได้ทันทีถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมันปรากฏว่าฟูขึ้นมาก็ปิดเป็นจุดๆนะฮะสมมติว่าร้านกอไก่มันแพร่ระบาดก็ปิดร้านกอไก่ก็ตามหางนะครับไม่จำเป็นต้องปิดทั้งประเทศอีกต่อไปเพราะโควิด-19 มันมาจากนอกประเทศไม่ได้มาจากในประเทศนะครับนั่นหมายความว่าการบ้านใหญ่ของเราที่บอกทำในประเทศที่ว่ายากนะนอกประเทศมันยากยิ่งกว่าเพราะมันเป็นต้นต่อไงนะฮะนั่นเป็นที่มาของการต้องคงพรกฉุกเฉินไว้อันนี้คือส่วนสำคัญนะต้องรู้ต้องคงพรกฉุกเฉินไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขามาว่ากันตอนนี้เขาถึงต้องเขาประกาศแล้วถึงวันที่30 มิถุนายนนี่ถูกต้องแล้วนะเขาลากยาวไปก่อนนี้ผมเรียนยากยาวไปก่อนนี่อีกนานและพอเปิดต่างประเทศปุ๊บเราจะโอ้โหเรื่องยากแหละอันนี้เรื่องยากเกมยากไม่ใช่เกมง่ายนะในประเทศในเกมผมว่ามันเกมง่ายไม่ยากหรอกนะครับแต่นอกประเทศเกมยากเพราะต้นตอการแพร่ระบาดมันมาจากปัจจัยภายนอกไม่ได้มาจากปัจจัยภายในนะมีคนมาถามผมว่าตกลงพรกฉุกเฉินจะเอาไว้ทำไมต่อต้านต้องการกลัวม็อบหรือเปล่าไม่กลัวม็อบกลัวแมปอะไรนะฮะพรกฉุกเฉินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อปี2542มันไม่มีพรบชุมนุมปัจจุบันมันมีพระราชบัญญัติการชุมนุมนะเรียบร้อยแล้วนะถ้าชุมนุมใครอยากจะชุมนุมก็ชุมนุมนี่ก็ไปว่าตามพรบชุมนุมนี่นะมันไม่เกี่ยวกับพรกฉุกเฉินมันคนละเรื่องไงนะฮะนั่นหมายความว่าเขาเลยคงพรกฉุกเฉินต่อไป
นะส่วนใครชุมนุมโดยไม่ขออนุญาตก่อความวุ่นวายอันเนี้ยก็ผิดพรบชุมนุมผิดพรกฉุกเฉินด้วยอันนี้ก็ต้องรับโทษไปนะครับเอาละนี่คือสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดนะถามว่าทำมาถูกหรือยังจนถึงปัจจุบันทำมาถูกแล้วนะฮะเรื่องของการปลดล็อกดาวน์ปลดล็อกเคอร์ฟิวก็บอกจะมาถึงเที่ยงคืนจนถึงตีสี่เป็นเที่ยงคืนตีสี่นะไม่มีประโยชน์ทำไมผมไม่มีประโยชน์เปิดไปเลยนะเต็มที่ก็จะปิดก็ห้ามเปิดสถานบริการก็จบนะฮะคนก็จะได้ทำมาหากินนะฮะจะได้ออกบ้านอยู่บ้านตามปกติปัญหาคือไม่ต้องการให้เปิดสถานบริการก็เปิดสถานบริการตามปกติหรือนะฮะคุณจะปิดสถานบริการไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยเคอร์ฟิวคือเคอร์ฟิวต้องเป็นตัวที่มันจะต้องโฟลว์เดินทุกธุรกิจมันจะเดินได้เราจะแก้ปัญหาแต่ผมเรียนย้ำว่าเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดธุรกงธุรกิจทุกอย่างที่มีในประเทศไทยที่มันเคยปิดไปเปิดให้หมดแต่ยังคงการปิดนอกประเทศทางบกทางเรือทางอากาศปิดไปก่อนนะครับผมบอกว่าไม่ควรจะรับคนไทยเข้ามาเขาจะรับเข้ามาก็รับมาเป็นแสนคนตอนนี้นะก็เขาจะรับก็รับนะครับแล้วแต่นะถ้าติดโรคอย่างที่บอกก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ก็ติดโรคเข้ามานะรอนิดนึงรอนิดนึงก็ไม่รอจะรับเข้ามาคนไทยมีสิทธิ์ญาติพี่น้องเกี่ยวข้องไงนะผมไม่มีญาติพี่น้องเดินทางไปต่างประเทศไงผมมองเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติไงผมก็บอกอันนี้คือดีที่สุดแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ผมเรียนต่างประเทศก็ติดเข้ามาติดอีกคนไทยต่างประเทศติดเข้ามาต้องมากักตัว14วันรัฐก็ต้องเสียเงินเสียเงินเงินภาษีใครภาษีพวกเราวนอยู่ที่เดิมนะครับบอกให้รอก่อนไปกักตัวต่างประเทศก่อนก็ไม่กักจะเอาเข้ามาก็แล้วแต่นี่รัฐบาลว่ากันไปนะที่ผมเรียนให้ทราบนะสุดท้ายผมก็บอกไงเอาไปไว้ที่สัตหีบแล้วก็ตอนนี้ไม่พอละสัตหีบก็ต้องไปไว้แหล่งท่องเที่ยวที่ไปอยู่แล้วมันคลายเครียดไม่อยู่แล้วโคตรเครียดไม่เพื่ออะไรไม่มีประโยชน์นะครับก็มันจริงๆไม่เป็นไม่ควรจะเป็นภาระนะนี่ควรจะเป็นภาระเราควรจะมีหลักนะผมเข้าใจว่าคนไทยมีสิทธิ์แต่ว่าตอนนี้ประเทศมันไม่ปกติมันอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินไงนะครับเรียนย้ำนะฮะในเฟส3เนี่ยเคลียร์ให้จบในประเทศให้จบเฟส4เดี๋ยวมาเคลียร์นอกประเทศกันนะครับนอกประเทศเราจะแก้ปัญหาไงเดี๋ยวค่อยๆวางสเต็ปในการแก้ไขปัญหานอกประเทศจะผ่อนปลนยังไงก็วางกันไปนะครับเรื่องของจีนเรื่องของไต้หวันเรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยที่คุณอนุทินไปขอว่าให้เขาเข้ามาได้เดี๋ยวใจเย็นก่อนอย่าไปใจร้อนนะครับเอาในประเทศให้จบก่อนเอาบ้านเราให้จบก่อนอย่าไปยุ่งกับคนอื่นหมอบางคนก็บอกว่าโอ้ยไปเอาคนป่วยเข้ามาในประเทศไทยเลยมารักษาจะได้มีรายได้ก็เดี๋ยวก่อนดิใจเย็นเอาในประเทศเราให้เกี้ยงก่อนนะอย่าเขาเรียกยังไม่ทันนั่งก็เหยียดแข้งหัวฟาดตึ้งเลยเอาประเทศไทยให้รอดเอาประเทศไทยให้จบประเทศไทยรอดประเทศไทยจบเดี๋ยวต่างประเทศเราค่อยมาเคลียร์นะครับโดยหลักเมนใหญ่ๆในเรื่องโควิด-19 ตามยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยวาง3วิธีมันวางมาถูกแล้วเดินมาตามรถแมพแล้วอย่าไปขยับรถแมพผมเรียนนะอย่าไปขยับรถแมพขยับมันเสี่ยงเพราะอะไรถ้าขยับไปบอกจะเปิดภายในประเทศเดือนมิถุนายนเต็มที่คุณก็ระวังให้ดีวันที่1กรกฎาคมเด็กต้องเปิดเรียนโรงเรียนไหนเรียนได้ก็เรียนออนไลน์เรียนไม่ได้ก็ต้องเปิดปกตินั่นหมายว่าคุณกำลังเอาชีวิตของเด็กไปเสี่ยงเดินพลาดหมากเดียวนะยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะล้มไปทั้งกระดานเลยคำชมก็จะกลายเป็นคำด่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวฮะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมให้ดีทุกอย่างมาทำมาถูกแล้วนะฮะเฟส3ผมยืนยันเคลียร์ในประเทศให้จบนะฮะแล้วเราจะเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปสำหรับนอกประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับแชร์ความรู้เพราะรักและเป็นห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหากวันนี้กลมเกลียวดังเป็นพี่น้องเราลองร่วมมือห่างกันจนพ้นภัยเพื่อวันใหม่ล็อกดาวน์มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปไกลทำใจให้เราร่วมกันก่อนล็อกดาวน์มันก็แค่ชั่วคราวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดไปใหญ่ฟังทางดีก่อน
ไวรัสทำพิษเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่ต้องมัวเถียงกันว่าใครเดือดร้อนกว่าสารพัดข่าวสารที่ประดังเข้ามาจริงบ้างเท็จบ้างเช็คให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 อย่าตื่นตูมเกินไปเวียนได้ขยับวีนหาข้อมูลให้รอบด้านผ่านเทคโนโลยีสังคมไม่เป็นบาทมีแชร์ความรู้เพราะรักและเป็นห่วงเธอคนดีมอบความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยบอกอย่าไปฟังคนกลิ้งกลอกเขาไม่อย่าช้ารวมกันเข้ามาฉีดวัคซีนนิ่งๆและต้องชิ่งชิ่งชิ่งอยู่ที่บ้านนอนกลิ้งไปสักพักเพื่อดูแลคนที่รักศึกษาตั้งหลักเพื่อปัญญากับข่าวสารที่เป็นจริงไวรัสโควิดใครช่างลิขิตติดกันเป็นติ่งโดนกันทั่วข่าวที่มันรั่วข่าวที่มันมั่วอย่าไปกลัวต้องเพิ่มวัคซีนด้วยความรู้ล็อกอยู่บ้านกันยาวๆทุกประเทศทั่วโลกก็เหมือนกัน right now เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งดำทั้งขาวเลือกมองดูให้ดีๆมีสติต้องเสพข่าวเวลาส่วนใหญ่ที่เราต้องอยู่กับบ้านก็เอาเวลาที่มีมาหาข้อมูลให้รอบด้านเขามั่วข่าวไม่ชัวร์ให้ระวังกันบ้างอย่าตกเป็นเหยื่อคนชั่วแชร์มั่วจะติดตารางความห่วงใยที่มีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน